วันนี้ก็วันที่5แล้วที่พวกเราได้มาฝึกฝนต่อเนื่องเรียนรู้ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราไล่มาตั้งแต่การรักษาศีลศีลประโยชน์ของศีลผลของการทำผิดศีลและผลของการรักษาศีลแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องของกรรมและก็สังสารวัฏเล็กน้อยให้เรียนรู้ว่าทุกข์ที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือกายและใจทุกข์ที่อยู่ในสัมปรายภพที่เวียนว่ายตายเกิดก็คือทุกข์หรือคุกใน31ภพภูมิทำเหตุอะไรได้ผลอะไรจิตดวงสุดท้ายตายด้วยจิตดวงไหนไปเกิดที่ไหนและการทำกรรมที่ทำกรรมเป็นอาจินอาจินกรรมก็คือทำบ่อยสะสมบ่อยแล้วกรรมที่เป็นอาสันกรรมคือกรรมของจิตดวงสุดท้ายตอนตายหรือคุรุกรรมที่เป็นกว่ากรรมหนักเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะได้เรียนรู้กันแล้วก็จะได้พยายามสังเกตจิตเราทุกครั้งทุกจะต้องทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราต้องสังเกตจิตก่อนว่าไปสหรคตหรือไปเกิดร่วมกับเจตสิกตัวไหนบ้างถ้าเจตสิกนั้นเป็นกุศลทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะได้รับผลกุศลไปอยู่สุคติภูมิถ้าทำกรรมด้วยอกุศลอกุศลก็ทำกรรมด้วยจิตที่เป็นอกุศลโลภโกรธหลงไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลก็ไปอยู่ทุกขสิภูมิแต่ไม่ได้ทำกรรมทางกุศลและอกุศลเลยแต่ไปทำกรรมด้วยการเพ่งก็ไปเกิดในพรหมก็มีทั้งหมด20ชั้นรูปพรหม20อรูปพรหม4ชั้นว่ากันจริงๆแล้วพรหมเนี่ยมีภพมากกว่ามนุษย์กับเทวดาและอบายทั้ง4อีกกามภูมิมีแค่11ชั้นพรหมมีตั้ง20ชั้นมันคนที่สร้างความละเอียดให้กับจิตเนี่ยสามารถสร้างภพภูมิได้ถึง20ชั้นเลยทีเดียวจากจิตที่หยาบๆกลายเป็นจิตที่ละเอียดเข้าชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4จนตบเข้าสู่อรูปฌานอากาสานัญจายตนะอาวิญญาณนัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าสู่อรูปฌานทั้ง4ความละเอียดของจิตเนี่ยของคนที่ไม่ชอบกามไม่ชอบวุ่นวายไปสร้างภพสงบหลายๆคนชอบเข้าใจผิดเวลาปฏิบัติชอบนั่งนิ่งๆชอบสงบเราชอบนั่งไม่ให้คิดไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้คิดแต่ภาวนาให้รู้ว่าคิดแล้วก็ดูสิ่งที่คิดนั้นแสดงอะไรในมุมของไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆจิตมันจะสลัดความคิดเองแล้วมันจะสงบด้วยตัวมันเองความสงบนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติไม่ได้ทำเหตุเพื่อจะให้สงบถ้าทำเหตุจะให้สงบเราก็ต้องเพ่งเพื่อจะสงบแต่เราเรียนรู้จะให้สงบของพระพุทธเจ้าหมายถึงสงบจากบาปและอกุศลสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่มัวนั่งเพ่งเราจะไม่ได้สนใจว่าสงบหรือไม่สงบดีหรือไม่ดีแต่เราจะมีสติรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่มีสติรู้ทันไหมกลับมาที่ฐานได้ไหมไม่สงบฟุ้งซ่านให้รู้ทันเอาแล้วฟุ้งซ่านบ่อยขี้เกียจเศร้าใจหมองรู้ทันเบื่อรู้ทันมีสติกลับมาที่ฐานได้ไหมน้อยใจแล้วชีวิตนี้ไม่เจริญเลยอยากกลับบ้านรู้ไหมว่าอยากแล้วกลับมาที่ฐานได้ไหมมีสติท่ามกลางตัณหาได้ไหมนี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติจะรู้ทันจิตอยู่ทุกขณะไม่ใช่นั่งอยู่แล้วก็นิ่งเป็นฤาษีหนวดงอกออกมาเลยเราไม่ได้ภาวนาเป็นฤาษีเพราะฉะนั้นการเข้าฌานกับพวกเราฤาษีทั้งหลายเนี่ยมันคนละทางกับพระพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาปฏิบัติเพื่อมีผู้รู้ให้จิตนั้นตื่นแยกจากอารมณ์แล้วก็มาตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เห็นรูปนามทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์เพื่อจะสลัดรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยรู้ทุกข์ก็คือรู้เหตุที่เกิดปัจจุบันเนี่ย
มันมาจากผลในอนาคตในอดีตที่ผ่านมาเราจะต้องมารับผลของกรรมที่ปัญจทวารขณะที่รับผลของกรรมที่ปัญจทวารเนี่ยถึงแม้เราจะไม่สามารถหนีผลของกรรมได้แต่เราสามารถแยกจิตออกจากการรับผลของกรรมได้คือแยกจิตออกจากปัญจทวารยังมีการรับผลของกรรมอยู่เพราะวังคจิตยังส่งกรรมมาให้เราอยู่แต่ไม่มีผู้รับผลของกรรมเพราะจิตนั้นตั้งมั่นแยกออกจากอายตนะซะละก็ยังรับผลของกรรมแต่จิตมีคุณภาพไม่ไหลเข้าไปเค้าคลอกับการรับผลของกรรมมีป่วยนะมีเจ็บนะมีทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ป่วยไม่มีผู้ทุกข์พอรับผลของกรรมแล้วเนี่ยวิบากกรรมที่เคยทำเอาไว้จบสิ้นละหมดไปละแต่พวกเราไม่หมดด้วยความไม่รู้เราไหลไปจมกับมันเพราะคนหมู่มากไม่เคยแยกรูปแยกนามเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรับผลที่ปัญจทวารไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีวิชามีแต่อวิชชาหลงออกไปพอหลงออกไปก็เป็นเราเป็นผู้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาป่วยเราเป็นผู้ป่วยเวลาปวดฟันเราเป็นคนปวดฟันเวลาได้ยินเสียงไหลออกไปก็เลยกลายเป็นเราได้ยินเสียงเขาเมื่อไหลออกไปที่ปัญจทวารหลงออกไปที่อายตนะภายนอกเกิดอะไรขึ้นก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์ทางใจมีกุศลอกุศลมีเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ไหลไปกับวงของปฏิจจสมุปบาทเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเปิดประตูให้เหตุหรือสมุทัยในปัจจุบันคือตัณหาแสวงหาด้วยตัณหา3พอกระทบแล้วไหลไปอยู่ที่กามตัณหาอยากให้วัตถุกามนั้นอยู่นานๆเพลิดเพลินกับมันเวลากระทบแล้วเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่กระทบนั้นก็เรียกว่าภวะตัณหาเวลากระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภวะตัณหาฉะนั้นหลงไปกับมันก็ตัณหาอยากได้มันก็ตัณหาไม่อยากได้มันก็ตัณหาเหมือนเราภาวนาไม่ดีนั่นคือสภาวะไม่ชอบนี่คือปฏิจจสมุปบาทเกิดแล้วไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากได้ก็อยากกลับบ้านนั้นก็ถูกตัณหาลากไปอีกถ้าภาวนาดีเราก็ชอบเราก็อยากภาวนาก็ถูกตัณหาขี่คอให้ภาวนาอีกตราบใดที่มีตัณหาก็เข้าไปยึดในสิ่งที่เราแสวงหานั้นเมื่อยึดแล้วเนี่ยก็ไปทำกรรมภาวนาอยู่นะเดินจงกรมอยู่นะก็ภาวนาแบบกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ยังมีภพอยู่อีกก็ต้องไปเกิดอีกเพราะว่าถูกตัณหาครอบงำเมื่อไหร่ทำกรรมอยู่นั้นทำด้วยตัณหาเมื่อไหร่ตัณหาอุปทานครอบงำเราการทำกรรมนั้นก็ไม่สิ้นสุดก็ยังมีชาติชรามรณะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอวิชชาเป็นศีลพัตตปรามาสแต่ถ้าทำอะไรแล้วมันดับวงของปฏิจจสมุปบาทเป็นวิชชาทำลายศีลพัตตปรามาสทีละขณะทีละขณะทีละขณะจนเป็นสมุจเฉทประหารเพราะฉะนั้นเราพยายามสังเกตถ้าเรารู้เหตุรู้ผลรู้วิธีของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติด้วยหลักของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปครีเอทหรือไปสร้างหลักเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าลองผิดมาแล้วลองหลายวิธีแล้วอยู่ในวังก็เป็นเจ้าชายหลงอยู่ในกามก็ไม่ใช่สุขที่แท้จริงถึงต้องออกจากกามมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติปุ๊บก็วิ่งไปหาฤาษี2ท่านก็เหมือนคนทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเนี่ยอยู่กับกามเบื่อหน่ายอยากจะปฏิบัติก็หนีไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติปุ๊บก็ไปนั่งจดจ่อแล้วนั่งเพ่งเข้าไปในสมาธิคิดว่าความสุขความสงบปิติเอกคตาจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขถาวรพระองค์ก็ทรงเหมือนกันอยู่ในกามอยู่กับเหย้ากับเรือนอยู่กับในวังมีปราสาททั้ง3ฤดูมีทุกอย่างเพียบพร้อมเพราะพระพุทธบิดาทรงปิดกั้นไม่เห็นสิ่งโสโครกไม่เห็นสิ่งที่จะทำให้พระองค์ได้เป็นศาสดาเลยอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยากให้บุตรของตัวเองเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ากามสุขาลิกานิโยควัตถุกามเหล่านั้นหาให้พระองค์มีความสุขที่ถาวรไม่เสพแล้วก็อยากเสพอีกเสพแล้วก็อยากเสพอีกพออยากจะพ้นทุกข์พระองค์ก็ทรงไปหาฤาษีไปเข้าฌานไปเข้าสมาธินิ่งๆๆๆถึงฌาน7ฌาน8พระองค์ยังบอกว่าไม่ใช่เพราะออกจากสมาธิแล้วไม่มีสมาธิมันยังโกรธยังโลภยังหลงยังมีเราอยู่พอรู้สึกว่าสมาธิไม่ใช่ก็ถึงไปทรมานร่างกาย
ไปทรมานร่างกายทั้ง 6,000 สาไปทำผิดนะหิวก็ไม่นอนหิวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนทรมานร่างกายจนผอมเอาพระทนกดพระทนไว้เอาลิ้นดันเพดานเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะเพราะคิดว่าร่างกายนี่คือบ่อแห่งทุกข์ถ้าร่างกายเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นนะไปทรมานร่างกายก็ยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่อีกทรมานเนี่ยบางคนเป็นเนสัตชิกบางคนไม่นอนเลยกลางคืนกลางคืนไม่นอนนั่งแต่นั่งคอตกหลังโก่งนั่งโยกไปโยกมาเพราะนี่เนื้อหาของการปฏิบัติมันไม่ได้มีสติไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีปัญญานั่งทั้งคืนก็ไม่ได้เปรียบอะไรไม่ได้แตกต่างจากต้นไม้ที่ตั้งอยู่ทั้งคืนเพราะนั้นจิตไม่ได้มีคุณภาพของจิตนั้นคุณภาพของจิตมีสติไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมขณะที่เราปฏิบัติทุกขณะมีไหมมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้มันไฟฉายส่องแรกๆอาจจะหลงบ้างรู้ทันแล้วกลับมาแต่พอสติมันตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วกลายเป็นสมาธิแล้วเนี่ยตัวสติเนี่ยมันตั้งสว่างสวัยเป็นผู้ดูผู้รู้มันเหมือนไฟฉายสาดมันไม่มีหลงรู้แล้วมันสว่างตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันเหมือนไฟฉายสาดเข้ามาที่กายและใจแต่ถ้ายังหลงรู้ยังฟุ้งลงไปที่ตาไปที่หูเกิดดับแสดงว่าสติเรายังไม่ดีไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจเรายังเพียรไม่พอรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมารู้ทันแล้วหมั่นกลับมาบ่อยๆแล้วยิ่งภาวนามากๆจะเห็นแล้ววิกฤตนิวรณ์อกุศลทั้งหลายเป็นสิ่งที่รับจิตเราถ้าเรายังแพ้นิวรณ์อยู่จิตยังไม่บริสุทธิ์จิตยังไม่สามารถเห็นกายและใจยังไม่สามารถเห็นอายตนะได้จะไปไหนไกลไม่ได้ต้องพยายามเข้มแข็งนิวรณ์เป็นมารที่มาให้เราสร้างบารมีมารไม่มาบารมีก็ไม่เกิดเพราะวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาถึงแล้วเราต้องเข้มแข็งวัตถุอันพึงสร้างบารมีตัวที่หนึ่งก็คือกามฉันทะคือความยินดีนั่งไปนึกถึงวัตถุกามพยาบาทความหงุดหงิดความโกรธความหงุดหงิดความไม่ได้ดั่งใจเนี่ยวัตถุอันพึงสร้างบารมีความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านแล้วก็หงุดหงิดลำคาญใจความลังเลสงสัยเนี่ยวัตถุอันพึงสร้างบารมีนั่นคือโอกาสวิกฤตคือโอกาสที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งตอนที่นั่งแล้วง่วงมากๆตอนนั้นคือโอกาสในการจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นมันง่วงแล้วก็รู้ทันย้อนกลับมาที่ฐานมันหงุดหงิดแล้วรู้ทันถอยกลับมาที่ฐานคนไหนทำสมาธิได้จับอารมณ์ใดได้จับอารมณ์หนึ่งไปก่อนทำสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อจิตสว่างขึ้นมานิวรณ์ก็จางไปเพราะนิวรณ์เป็นของมืดไม่สามารถอยู่กับกุศลได้เราต้องเข้มแข็งถ้าหลับตาแล้วคอกกหลังคอตรงโก่งหลังตกลืมตัวไปหมดเลยก็ลืมตาขึ้นมาขยับนิ้วไว้ทำความรู้สึกตัวไว้เมื่อสติมันตื่นตั้งมั่นเป็นสติอัตโนมัติอยู่ที่ฐานรู้เนื้อรู้ตัวตอนนี้มันได้กลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นเป็นผลจากความเพียรจนสติตื่นเมื่อสติตื่นแล้วมันจะสว่างสวยมันจะรู้กายรู้ใจมันจะสว่างอยู่ที่ฐานแล้วฉายไฟออกมาฉายไฟมันใช้ไฟฉายนะฉายออกมาเห็นกายและเห็นใจแล้วคราวนี้มันก็จะแยกและฉายไปที่ส่วนจะเห็นเลยขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22ธาตุ18มันจะเห็นแค่แล้วแต่ใครจะเห็นในมุมใดมุมหนึ่งในความพิเศษที่ได้เจอศาสนาพุทธนั้นถ้าพุทธองค์เนี่ยทรงลองผิดมาแล้วจนเจอทางที่ถูกคือทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับไม่ควบคุมไว้ฝึกให้สติเข้าทางสายกลางให้จิตเข้าทางสายกลางโดยใช้สติปัฏฐาน4เป็นตัวนำไม่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคไม่หลงไปที่อัตตกิลมัฏฐานิโยคทางสายกลางก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกด้วยความเพียรตามรู้ตามดูจนกระทั่งสติตื่นสตินั้นเป็นสติปัฏฐาน4จนให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นเพราะสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสัมมาสติประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรเมื่อความเพียรจนกระทั่งสติตื่นเป็นสมาธิจึงเรียกว่าจิตผู้รู้นี่กองของสมาธิที่มี3กองของสมาธิที่มี3ตัวคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยตื่นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยตอนนั้นผู้บริหารงานคือกองสัมมาทิฏฐิ
องของสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของมรรคทั้ง7เสร็จแล้วเวลาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอากองของผู้รู้มาแยกรูปแยกนามมาเห็นกระทบแล้วก็เตือนตรงนี้เขาเรียกว่ากองของสัมมาสังกัปปะก็คือมรรคตัวที่2มรรคตัวที่2สัมมาสังกัปปะหมายถึงการดำริชอบการดำริชอบก็หมายถึงการคิดชอบก็เหมือนความคิดนั่นเองคือการดูจิตนั่นเองเราจะดูจิตได้เนี่ยเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานกองของสมาธิก่อนจะเห็นจิตได้คือกองของปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวหมุนและสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเป็นตัวรู้ว่าอะไรเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดทำจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์เนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวคุมงานตัวนี้อยู่มันถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วเดินถูกทางนี่คือสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเขาเรียกว่ากองของสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบมันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอยู่กับปัจจุบันแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามนี่คือสัมมาสังกัปปะพอเวลาเห็นไตรลักษณ์ของความคิดปั๊บกลายเป็นสัมมาทิฏฐิทันทีกองของสมาธิมาเห็นกองของปัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั้นกองของสัมมาทิฏฐิเลยเกิดขึ้นนี่ได้มรรค5ตัวคราวนี้กองของศีลเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันจะได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นถ้าวัตถุอันพึงละเว้นกระทบมาแล้วจะมาชวนเราพูดเราก็มีจิตตั้งมั่นเห็นการกระทบวัตถุอันพึงละเว้นชวนเราคุยผิดศีลเราหันมาดูใจแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ต้องมีจิตตั้งมั่นแยกโยนิโสแล้วดูไตรลักษณ์กองของศีลถึงจะเรียกว่าสัมมาวาจาถ้ามีสัตว์เลื้อยขึ้นมาที่แขนจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นสัตว์เลื้อยขึ้นมาจิตอยากจะฆ่าหันมาดูอยากแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ด้วยด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นสัตว์ตัวนั้นอยากฆ่าแล้วความอยากดับไปเห็นความโกรธดับไปเราเห็นสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแทนที่จะฆ่าเรากลับจับเขาไปปล่อยเขาเรียกว่าได้สัมมาสังได้สัมมากัมมันตะคือการงานชอบเวลาเห็นวัตถุคนอื่นตกอยู่ข้างหน้าจิตของเราตั้งมั่นถึงฐานตากระทบวัตถุอันพึงละเว้นอยู่ข้างหน้าพอเห็นอยากได้รู้อยากแยกโยนิโสดูอยากเป็นไตรลักษณ์ไม่อยากดับเป็นไตรลักษณ์แล้วไม่หยิบวัตถุอันนั้นเราก็ได้เรียกว่าสัมมากัมมันตะมันศีลในองค์มรรคจะต้องประกอบด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์แล้วก็วัตถุอันพึงละเว้นเราถึงจะได้ศีลที่เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาแล้วก็สัมมาอาชีวะมันเป็นความละเอียดอ่อนของศีลแต่ศีลที่เราตั้งใจจะรักษาศีล5ศีล8อันนี้เป็นศีลของโลกิยะศีลเป็นโลกิยะที่ตั้งใจแล้วก็เจตนาจะรักษาแต่ศีลในอริยมรรคเนี่ยต้องเป็นศีลที่ประกอบด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาเห็นความคิดแล้วกิเลสดับต่อหน้าต่อตาโดยมีวัตถุอันพึงละเว้นอยู่ถึงจะเป็นมรรควิธีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจว่าถ้าพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเมื่อเราได้เข้าถึงหลักของการปฏิบัติเรารู้กรรมผลของกรรมเรารู้จิตดวงสุดท้ายเรารู้วิถีจิตเราเห็นวิถีจิตที่ขึ้นนั้นมันมี2วิถีวิถีของจิตจะขึ้นทางไหนเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะจิตขึ้นวิถีทางปัญจทวารหรือขึ้นวิถีทางมโนทวารนั่งนั่งอยู่รู้สึกตัวว่านั่งมีความง่วงเกิดขึ้นนั่นแหละวิถีจิตขึ้นทางมโนทวารพอความง่วงเกิดขึ้นน่ะนักปฏิบัติธรรมควรที่จะมีจิตตั้งมั่นแล้วมองเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอง่วงปุ๊บน่ะเผลอคอตกหลังโก่งนักปฏิบัติธรรมควรมีสติรู้ทันปรับให้ร่างกายตั้งตรงเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่ผู้ง่วงไม่ใช่เป็นในสิ่งที่เห็นแล้วก็เห็นแต่ไม่เป็นเห็นความง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงพอเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมานั้นน่ะวิถีจิตขึ้นทางมโนทวารแล้วก็ดูซิว่าจากไม่ง่วงแล้วง่วงขึ้นในอนิจจังพอง่วงแล้วบีบคั้นให้ใจเป็นทุกข์พอง่วงแล้วไม่ชอบที่มันผลขึ้นมานั้นเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยดูโยนิโสดูไตรลักษณ์พอง่วงแล้วเกิดไม่ชอบหันมาดูความไม่ชอบแยกแล้วก็โยนิโสได้ไตรลักษณ์ได้ปัญญาพอง่วงแล้วทุกข์ใจแยกแล้วก็อยู่ในสูดูไตรลักษณ์งั้นง่วงก็ได้ไตรลักษณ์แล้วก็ตั้งมั่นดูซิว่าหลังจากง่วงแล้วย้อนมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรต่อความง่วงบ้าง
ดูแล้วก็โยนิโสไปเรื่อยๆเรื่อยๆง่วงนะแต่จิตตั้งมั่นแล้วมีปัญญาเดินท่ามกลางความง่วงง่วงเลยกลายเป็นอาหารของปัญญาถ้าง่วงมากๆไม่ไหวลืมตานะครับอย่าไปโยกนะครับลืมตาขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวถ้าเราหลับตาไปคุณก็จะโยกเพราะฉะนั้นนั่งฟังอาจารย์อย่าฟังอย่างเดียวหรืออย่าให้หูฟังแต่จิตไหลไปหลับเพราะฉะนั้นขณะนั่งฟังคุณต้องมีงานทำด้วยนะคุณต้องปฏิบัติไปด้วยคุณถึงจะได้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังได้ฉะนั้นขณะที่ฟังธรรมไม่ได้ส่งจิตมาที่อาจารย์เพื่อจะฟังคำพูดของอาจารย์เราจะได้ธรรมะสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่อาจารย์ไปศึกษามาแล้วก็ผ่านมาทางหูวิ่งไปทางจิตของท่านนี่เป็นธรรมะที่ได้จากสุตตมยปัญญาธรรมะอันที่สองที่คุณจะได้คือฟังธรรมไปด้วยแล้วปฏิบัติไปด้วยได้ธรรมะจากกายและใจของคุณด้วยจิตที่ปฏิบัติเองตรงนี้แหละเราจะถึงเรียกว่าทำฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาฉะนั้นขณะฟังธรรมก็อยู่ที่ฐานสัก 20% จิตสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวแยกกายและใจพอนั่งฟังอยู่จิตอยู่ที่ฐานอายตนะจะแยกกันหูจะรับกินเสียงอาจารย์แล้วก็ส่งไปที่จิตจิตจะสะสมที่ผวังจิตจะสะสมลงผวังแล้วมันจะพาเราข้ามภพข้ามชาติรสชาติหน้าก็ไปต่อได้แต่ถ้าจิตเราวิ่งมาที่หูออกจากฐานมาหาอาจารย์สัญญาจะจำสัญญามันเป็นขันธ์5ตอนนี้สัญญาของมนุษย์จำแต่พอตายจากโลกมนุษย์แล้วเนี่ยสัญญาก็คืนให้กับโลกมนุษย์ไม่เอาไปด้วยมันน่ากลัวตรงนี้เรียนเท่าไหร่แล้วคืนให้เขาไปอะไรที่เป็นของชาติไหนพบไหนที่คุณเกิดที่ไหนสัญญาของหมาของแมวก็คืนเข้าไปสัญญาของมนุษย์ก็คืนเข้าไปแต่ในภวังค์จิตสะสมกรรมและผลของกรรมเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสะสมเพื่อนำไปใช้ชาติหน้าหรือว่าให้เราเจอวิกฤตแล้วมันจะดีขึ้นมาจิตต้องถึงฐานตั้งมั่นแล้วมันจะเก็บที่ภวังค์จิตถึงเวลาวิกฤตมันจะดีขึ้นมาเองมันจิตต้องถูกต้องแล้วคุณจะได้ธรรมะจากตัวคุณเองธรรมะจากอาจารย์ที่ส่งไปจากพระพุทธเจ้าแล้วเวลาปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาปฏิบัติเพื่อเห็นอะไรเพื่อเห็นรูปนามขันธ์5ให้ต้องเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงคือของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปและก็นามเพราะฉะนั้นความจริงของจริงที่มีจริงๆของรูปและนามก็คืออะไรคือกายและก็ใจที่มันปรากฏเนี่ยเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาปวดขาเวลาได้ยินเสียงเวลาได้กลิ่นอันนี้คือธรรมะแล้วเวลาที่มันเลื้อยมาคิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารนี่ก็คือธรรมะคือว่าปฏิบัติธรรมมาตามรู้ตามดูเพราะดูไตรลักษณ์เนี่ยการบ้าน5ข้อของอาจารย์นี่คือธรรมะที่มาศึกษามันธรรมะคือกายและใจของเราที่มันแสดงไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเราเห็นธรรมะเราต้องเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างง่วงอย่างเงี้ยเราเห็นไหมมันง่วงเราได้เห็นไหมธรรมะของความง่วงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับบังคับไม่ได้ปวดขาอย่างเงี้ยธรรมะก็คือมันปวดขึ้นมาเห็นไหมความปวดจากไม่มีแล้วเลื้อยขึ้นมาเลื้อยแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเรียกว่าทุกขังบังคับให้ไปก็ไม่ไปเรียกว่าอนัตตาดูมันด้วยเอาปัญญาไปดูมันแล้วขณะที่มันปวดไม่หายก็นั่งดูมันไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันที่ฐานเราไปแล้วก็อยู่การหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ายังปวดอยู่คราวนี้เราก็หันมาดูซิว่าใจเราอ่ะมีปฏิกิริยาต่อความปวดยังไงบ้างนั้นขณะที่ปวดมันเลยเป็นบาดฐานให้เราเดินปัญญาได้พอปวดปุ๊บเกิดทุกข์ใจแยกแล้วดูทุกข์ใจด้วยโยนิโสดูไตรลักษณ์พอปวดแล้วเกิดหงุดหงิดแยกแล้วโยนิโสดูโทสะพอปวดแล้วไม่ชอบแยกแล้วดูความไม่ชอบไตรลักษณ์อยากขยับแยกดูอยากขอให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานดูสภาวธรรมดูใจเราที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นคุณแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วโยนิโสอยู่ท่ามกลางความปวดความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความอยากเลิกเพราะฉะนั้นคุณสามารถเห็นสภาวธรรมและสามารถเดินปัญญาอยู่ท่ามกลางวิกฤตดีขนาดไหนก็มีสติสมาธิปัญญาหันมาดูกิเลสตนแย่ขนาดไหนก็มีสติสมาธิปัญญาหันมาดูกิเลสตนต่อไปทำมากๆว่ามากจิตจะเป็นกลางกับขันธ์5จิตจะเป็นอุเบกขาในเวทนาอุเบกขาในทุกข์อุเบกขาในสุขทั้งหลายต่อเราจะเป็นอิสระกับขันเราจะไม่ถูกขันครอบงำอีกต่อไปแล้วเราจะมีอิสระอย่างมหาศาลชีวิตของเราไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับขันอีกแล้วเราขึ้นอยู่กับธรรมเราจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าจะได้มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นปฏิบัติต้องสังเกตด้วยนะว่าตอนนี้ใจ
จิตของเราประกอบด้วยสติไหมแล้วประกอบด้วยสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามไหมประกอบด้วยปัญญาไหมเห็นไตรลักษณ์ไหมหรือจิตประกอบด้วยโมหะคือหลงอยู่ตัวเนี้ยโทสะโลภะประกอบด้วยความขี้เกียจความง่วงเหงาหาวนอนฟุ้งซ่านลำคาญใจต้องวัดนะตอนนี้ต้องดูตัวเองวัดอยู่เรื่อยๆเขาเรียกว่าสิกขติสิกขติคือหมั่นทวนเอาหมั่นวัดผลของตัวเอาเพราะฉะนั้นเราก็เรียนเข้าถึงสู่การโยนิโสมนสิการแล้วก็สิกขติเราต้องนำมาใช้วิกฤตคือโอกาสของเราดังนั้นเรามานั่งเพื่อให้จิตมันมีความเข้มแข็งต่อไปเราจะไปเจอโลกที่โหดร้ายข้างนอกเราจะสามารถอยู่กับโลกได้อันสิกขติกโยนิโสเป็นหัวใจของการปฏิบัติของชาวพุทธที่ต้องนำมาใช้ทุกขณะทุกขณะโยนิโสเราก็ต้องรู้ว่ามันมี3อย่างโยนิโสก็คือข้อที่1มีสติแยบคายไว้ในใจโดยใช้บรรทัดฐานการสอนของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดสร้างสรรค์ความปฏิบัติเองเราจะไม่ฟังธรรมจากผู้ที่มาเป็นผู้รู้เองแต่เราจะฟังธรรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเปรียบเทียบว่านี่คือใช่หรือไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหาได้ไม่ยากอะไรที่มันแปลกๆที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไปสนใจเพราะเราปรารถนาจะนิพพานจะพ้นทุกข์นั้นคำสอนเราต้องเรียนก่อนอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยต้องฟังธรรมให้เข้าใจก่อนแล้วถึงลงมือปฏิบัติข้อที่2ถึงจะมีความเพียรเพียรก็มีเพียร4อย่างเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นละบาปอกุศลที่มีแล้วให้หายไปเพียรเพิ่มกุศลเอากุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ต้องพัฒนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นนิพพานเพียรตรงที่เพียรนั่นคืออะไรบาปอกุศลก็คือหมั่นรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสกุศลที่เราหมั่นรู้ทันแยกแล้วโยนิโสน่ะสติไม่มีก็ต้องฝึกให้มีสมาธิไม่ตั้งมั่นก็ต้องฝึกให้มันตั้งมั่นปัญญาไม่มีก็ต้องฝึกทานบารมีไม่เคยทำเลยศีลเนกขัมมะไม่เคยมาเลยปัญญาไม่เคยฝึกเลยขันติไม่เคยทำวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาเมตตาไม่เคยเมตตาเลยเอาแต่ตัวเองคนเดียวเอาแต่พรรคพวกแล้วก็อุเบกขาดูสิใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างบ้างไหมยังเลือกฝั่งนั้นฝั่งนี้ไหมยังเลือกเฉพาะพวกเราพวกเขาไหมอันนั้นก็ยังไม่ได้สร้างบารมีเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเราต้องวัดผลตัวเองว่าเราตรงไหนขาดบ้างตรงไหนต้องเติมบ้างต้องเพียรเอาพอเพียรเอาแล้วต้องเติมบารมี10เข้าไปมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องสร้างให้ถูกทางสิกขติเนี่ยเป็นความเพียรละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลด้วยการฝึกสติกับสมาธิขึ้นมาลงมือปฏิบัตินั่นแหละคือสิกขติข้อที่2และข้อที่3ก็คือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์ด้วยวิปัสสนาญาณเพราะสิกขติเนี่ยเป็นตัวทวนแต่โยนิโสมนสิการน่ะก็คือหลักของการปฏิบัติตั้งแต่ฟังธรรมศึกษาจนเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติตั้งแต่รักษาศีลฝึกสติสมาธิปัญญาสร้างบารมีจนกระทั่งให้มรรคบริบูรณ์สมังคีกันขณะที่เราทำโยนิโสมนสิการหมั่นปฏิบัตินั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยสิกขติมาเป็นตัวหมั่นวัดด้วยเอ๊ะตอนนี้หลงหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันไหมตอนนี้อยู่ที่ฐานไหมถ้าเราพูดแบบนี้จะผิดศีลไหมเอ๊ะสติเรามีไหมเป็นสติปัฏฐาน4หรือเปล่าตอนนี้เราตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราแยกรูปแยกนามไหมตอนนี้เราเห็นไม่กระทบแล้วกระเทือนเห็นไม่ไตรลักษณ์ของสิ่งที่กระเทือนขึ้นมามันจะหมั่นทวนตัวเองเวลาโกรธเนี่ยมันจะรู้ทันเอ๊ะมีสติไหมอยู่ที่ฐานไหมเราเห็นใจเรากำลังโกรธไหมหรือเราไปเห็นเขาเห็นไหมความโกรธทางใจเราเลื้อยๆขึ้นมาบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจพิจารณาไตรลักษณ์ของความโกรธไหมหรือไปอยู่ที่เขาแล้วก็ชอกช้ำเสียใจหลักยังไงบ้างสิกขติจะเป็นตัวทวนมันโยนิโสมนสิการก็คือการบ้าน5ข้อตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติจนกระทั่งถึงการเข้าเห็นไตรลักษณ์นั้นมันจะมาจบที่การเห็นไตรลักษณ์นั่นคือโยนิโสมนสิการเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วสิกขติก็จะทวนให้กลับไปอยู่ที่ฐานต่อ
จิตดวงต่อไปก็ตามรู้ตามดูต่อไปทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบกิจในชาตินี้ชีวิตเราก็จะค่อยปรับเปลี่ยนไปจะนิ่งขึ้นสงบขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอิสระจะมากขึ้นความเศร้าโศกเสียใจสิ่งในอดีตที่เคยทำให้เรากังวลความกลัวก็จะหายไปเราจะมีความสุขขึ้นอย่างอัศจรรย์ถ้าเราฝึกนะแล้วพอฝึกเป็นแล้วเราต้องต่อเนื่องในการทำรูปแบบทุกวันด้วยถ้าเราไม่ทำจิตก็จะไม่มีแรงอย่างน้อยชาติเนี้ยเราก็ยังได้ฟังธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชั่วมีศีลประทับอยู่ในใจเราแล้วก็มีหลักในการฝึกสติสมาธิปัญญาที่เหลือก็ไปทำจิตใครจิตมันก็ทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดลูกพระพุทธเจ้าจะมีกิจอยู่แค่4กิจหน้าที่อยู่4หน้าที่คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคแล้วก็จะหมั่นทวนมาทุกข์นะถูกรู้หรือยังรู้หมดหรือยังว่าทุกข์เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรู้ยังรู้แจ้งยังทุกข์ทั้ง5ขันธ์เนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้แล้วสมุทัยคือกิเลสตัณหาเนี่ยสังโยชน์10อนุสัยอาสวะนี่ขาดหมดแล้วหรือยังตัณหาละหมดหรือยังนิโรธเข้าสู่นิพพานที่เป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังมรรคทั้ง8สมังคีกันแล้วยังได้พระอรหันตมรรคหรือยังจบกิจแล้วหรือยังนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธที่มีหน้าที่พาตัวเองออกจากทุกข์แล้วเราจะเป็นอิสระจะเป็นสุขอย่างอัศจรรย์เพราะเราได้เกิดเจอพระพุทธศาสนาชาตินี้ได้อยู่ได้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาถ้าปรารถนาจะพ้นทุกข์จิตต้องมีกำลังแล้วก็มีคุณภาพนะฝึกจิตไว้ให้จิตเข้มแข็งจะจิตเข้มแข็งหรือเปล่าก็สังเกตว่าตอนนี้จิตเกิดกับเจตสิกดวงไหนถ้าเรายังโยกอยู่จิตเกิดอยู่กับโมหะจิตเกิดอยู่กับถีนมิทะเพราะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเพ่งจิตไปเกิดอยู่กับการเพ่งการกดการควบคุมถ้ารู้เนื้อรู้ตัวสบายๆอยู่ที่สติรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าตั้งมั่นในการรู้แยกกายแยกใจอยู่กับสมาธิเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนก็สติสมาธิปัญญาดูไตรลักษณ์มันพยายามเช็คนะว่าจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เกิดเนืองๆไหมพอเกิดแล้วไม่เห็นไม่กระทบแล้วใจอะไรที่เลื่อนเถื่อนขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์ไหมภาวนาดีก็ได้นะแย่ก็ได้นะเสื่อมก็ได้นะไม่ดีก็ได้นะทุกอย่างได้หมดเลยนะแต่จะมีผู้รู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและผู้รู้ก็จะหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เจริญและเสื่อมแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของใจต่อไปเจริญและเสื่อมจิตจะไม่ทุกข์มีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางเจริญและเสื่อมแล้วเราจะเป็นอิสระจากเสื่อมและเจริญเราจะอยู่กับโลกนี้ด้วยอุเบกขาด้วยปัญญาก็น้อมจิตนะครับกลับมาที่ปัจจุบันแล้วก็หมั่นรู้สึกตัวใช้เวลาอยู่กับตัวเอง